ข่าวเนี้ยที่ปทุมธานีมันก็รู้สึกว่าอยู่ยากอีกแล้วค่ะเด็กหนุ่มอายุ15ปีคนนึงออกจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าไปเจอโจอีก3คนครับไล่ฟันเขาโอ้โหอยู่ๆก็คือเอามีดมาไล่ฟันจนเขาต้องหนีตายเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเพียงเพราะว่าไปมองหน้าเขาแค่นี้เลยคุณเบนซ์คุณผู้ชมฟันซะจนแบบว่าแผลเนี่ยเห็นกระดูกเลยอ่ะครับแขนน่ะโอ้โหทำไมอ่ะไม่รู้จักกันเลยแค่นี้มองหน้าหน่อยเดียวเองอ่ะแค้นจนเอามีดมาไล่ฟันกันตอนเช้าของวันที่29มิถุนายนนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยก็เลยเอาภาพอาการบาดเจ็บของลูกชายเนี่ยค่ะมาโพสต์ไว้แล้วก็ขอความเป็นธรรมใครจะช่วยได้ให้คดีของลูกชายคุณแม่นี้มันดำเนินไปอย่างเป็นธรรมที่สุดนะคะคุณแม่บอกว่าตอน4ทุ่มครึ่งเกิดเหตุการณ์ป่าเถื่อนวัยรุ่นชาย3คนเอามีดไล่ฟันลูกเราหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วยังตามเข้ามาฟันในร้านด้วยจากนั้นก็หนี นี่ต้องไปเอาภาพข้อมูลกล้องวงจรปิดส่งให้ตำรวจแล้วคุณแม่ก็ขอบคุณพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะที่ช่วยชีวิตน้องทำแผลห้ามเลือดแล้วก็เรียกรถพยาบาลรวมไปถึงปิดประตูด้วยกันไม่ให้ตามเข้ามาทำร้ายน้องอีกเนี่ยนะคะน้องเนี่ยมีแผลชะกันที่แบบที่แขนแล้วก็ที่หลังแบบว่าเห็นลึกถึงกระดูกคือมันตัดกล้ามเนื้อเข้าไปเนี่ยนะคะทีนี้น้องปลานัทธนันผู้สื่อข่าววอล์กพอยต์ของเราไปตามความคืบหน้าจุดเกิดเหตุคือหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่หมู่บ้านใกล้ๆกับหมู่บ้านกฤษดาอยู่หมู่3ตำบลกระแชงสามโคกปทุมธานีนี่คือสภาพน้องล่าสุดเลยนะครับฟันกลางหลังเพราะน้องวิ่งหนีไงน้องจะเอาอะไรไปสู้น้องจะไปซื้อของนะคะแล้วก็เนี่ยโดนเข้าไปที่แขนด้วยเจอกับน้องผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะน้องก็เปิดแผลให้ดูบอกว่าโอ้โหมันลำบากแล้วชีวิตแล้วคุณแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าคือยืนยันเลยว่าลูกชายไม่รู้จักกับฝั่งคนร้ายทั้ง3คนไม่รู้จักแต่อยู่ๆเอามีดมาไล่ฟันคุณแม่บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับทางคู่กรณีหรือครอบครัวคู่กรณีเลยนะคะแล้วยืนยันว่าลูกชายแม่ก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรพกติดตัวไปวันนั้นถ้าเกิดว่าวิ่งหนีไม่ทันพลาดล้มกับพื้นอาจจะถูกฟันศีรษะอาจจะไม่ได้กลับบ้านมาหาแม่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือแขนซ้ายใช้งานไม่ได้ต้องรอพบหมอเฉพาะทางด้านกระดูกอีกครั้งเพื่อติดตามอาการที่เกิดขึ้นแล้วลูกชายแม่เพิ่งจะเข้าเรียนปวช.ปี1มาเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ไปเรียนไม่ได้อาการน้องตอนนี้นะคะก็คือว่าบาดแผลเนี่ยก็คือว่ารักษาบาดแผลเบื้องต้นใส่เฝือกล้างแผลนะคะแต่ว่ามีการนัดเจอกับหมอกระดูกเดือนหน้าเพื่อให้หมอกระดูกติดตามอาการค่ะแต่อาการตอนนี้คือว่าแขนซ้ายเนี่ยใช้ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่คุณแม่ห่วงคือว่าน้องกำลังเรียนอยู่ชั้นปวช.ปี1ที่เทคนิคปทุมนะคะก็คือว่าไปเรียนไม่ได้เลยตั้งแต่วันเกิดเรื่องถ้าเกิดว่าได้มีคลิปจากทางเซเว่นนะคะทุกคนก็ต้องมองเป็นว่ามันอุกอาจเกินไปเพราะน้องเนี่ยไม่มีอาวุธเลยน้องเนี่ยคือมือเปล่าถ้าวันนั้นน้องล้มไปหรือน้องเนี่ยน้องทำอะไรไม่ได้น้องล้มไปหรือว่าน้องไม่ได้ใช้แขนซ้ายเนี่ยรับมีดน่ะมีดก็อาจจะฟันหัวน้องวันนั้นน่ะน้องก็ไม่ได้กลับมาหาแม่ละค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกของแม่เป็นคนทำคุณแม่ก็ต้องยอมรับสภาพให้กฎหมายจัดการแค่นั้นนะคะก็คือว่าไม่ได้รับเงินไม่รับไม่อยากรับอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ต้องไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่คือว่าขอให้ดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะเอาสิแม่ไม่เอาเงินนะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรลูกแม่งนั้นแหละแม่ดูแลเองได้แต่ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะทีนี้คืบหน้าทางคดีผู้สื่อข่าวเราติดต่อไปยังสารวัตรสอบสวนสพเมืองปทุมพันตำรวจโทวัชรพงษ์เทียนประถมบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะพาตัวมาสอบสวนแล้ว1ในผู้ก่อเหตุคือมี3คนนะเยาวชน2ผู้ใหญ่1นะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย1ในผู้ก่อเหตุบอกว่าสาเหตุที่มาไล่ฟันลูกชายคุณแม่เพราะลูกชายแม่ไปมองหน้าเขาแค่นั้นเลยไปมองหน้าเขาคิดว่าไปหาเรื่องเขาอ่ะเขาก็เลยไล่ฟันเนี่ยลูกชายแม่อายุ15ออกจากบ้านไปเซเว่นเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับแล้วน้องยังเด็กอยู่เลยอ่ะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับค่ะอ่ะตำรวจใกล้ได้ตัวคนร้ายแล้วนะครับตอนนี้3คนด้วยกัน